หน้ากากกินรีถอดหน้ากากครับนุ๊กสุนิลาใช่ไหมอ่ะว้าวว้าวใครใครขอเสียงปรบมือกับหวายบรรยานิสาไหวายเหรอเฮ้ยอุ้ยขนลุกเลยผิดหมดเลยทำไมเป็นเงี้ยอะไรเนี่ยทุกคนช็อกเลยหวายเพราะว่าเราจะติดสำเนียงการเป็นเด็กอินเตอร์ของเธอจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เพอร์ฟอร์มออกมาคือไทยอ่ะชัดมากเลยอ่ะวายเก่งมากเลยลูกขอบคุณน้องเก่งมากน้องเก่งมากจริงๆเก่งมากซ้อมนานมากค่ะแต่เป็นเพลงที่หนูตั้งใจเลือกมาสำหรับวันนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนหันมาเห็นว่าเราก็ยังมีความสามารถเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยหลายๆคนเวลานึกถึงวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยนึกถึงเพลงค่ะจะไปนึกถึงแบบ Instagram หรือมากกว่าแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้วตัววายเองที่ได้มาเป็นนักร้องวันนี้เพราะวายรักการร้องเพลงนะคะโอ้แต่เราช็อกเลยอ่ะทำไมถึงเป็นกินรีครับค่ะก็เลือกหน้ากากินรีเพราะว่าเป็นคนที่เชื่อในความรักค่ะแล้วก็อยากให้ความรักมันคงค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะเลือกเป็นกินรีเพราะว่าตัวเองชอบบินค่ะเป็นคนที่ชอบเป็นอิสระเป็นคนที่ชอบอยู่สงบที่จริงเราชอบอยู่แบบแถวทะเลอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆหรือไปไหนที่เสียงดังค่ะคือชอบแบบฟรีดอมพูดง่ายๆใช่ค่ะในเรื่องของ state of mind ถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่บุคลิกเขาอ่ะทำให้เรารู้สึกว่านี่คือดาจริงๆนะจริงเรายังคิ้วขมวดกันอยู่เลยใช่หรือไม่ใช่อ่ะหรือเขาเกรงเพราะกลัวพิธีกรเปล่ากลัวไหมฮะกลัวกันไหมแต่หนูเคยกลัวพี่เขาจริงๆนะทำไมอ่ะกลัวทำไมเพราะว่าอะไรอ่ะหนูเคยไปออกงานกับพี่แล้วหนูแบบโอ้หนูแบบอยากเข้าไปทักพี่เขามากเลยพี่เขาโคตรหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็สูดไปพอหนูจะเข้าไปทักตรงพี่เขาแค่เดินหนีหนูไปเลยอ่ะแปลว่าพี่ไม่เห็นนะสิใช่ไหมเออแสดงว่ากำลังทำงานอยู่การทำงานแบบนี้อ่ะโอ้น่าเชื่อดูเป็นคนเลวเป็นคนแบบเนี้ยดูเป็นคนเลวเลยไม่มองไม่เห็นหัวการแย่มากเลยอ่ะทำไมอ่ะดูไม่ดีเลยต้องแก้ตัวแล้วต้องแก้ตัวว่าตอนนี้เข้าไปทักแล้วก็มองเห็นจะเป็นยังไงคะสวัสดีน้องวายสวัสดีเราก็ต้องสวัสดีกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนในวงการเดียวกันถูกไหมแปลว่าวันนั้นเราไม่เห็นกันจริงๆอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆทุกคนครับขอบคุณอีกรอบนึงที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้หวายอยู่ค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยได้เจอกันมาก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาตอนใส่หน้ากากมองเห็นทุกคนให้กำลังใจอะไรเงี้ยหนูมีความสุขมากตอนที่ทุกคนเรียกชื่อกินรีอะไรเงี้ยหนูก็มีแบบรู้สึกมีความสุขมากจริงวันนี้จะเป็นวันที่หนูจะจดจำไว้ไปนานมากๆเลยค่ะซึ้งมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือดังครับน้องหวายครับ